มีการปะทะกันเมื่อวานนี้ที่หน้าอาคารรัฐสภาเกียกกายนะครับหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยสงบลงนะครับมีการแยกย้ายกันแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันมีคลิปหนึ่งที่เขาเอามาเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์เขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยทางกาดของกลุ่มราษฎรเนี่ยไปถ่ายมาจากภายในรถตู้ของตำรวจนะครับเห็นบอกว่าเป็นของสน.บุคโรซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยไปเจอยาไอซ์แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพเนี่ยอยู่ภายในรถของตำรวจนะครับนี่ก็เลยตั้งคำถามบอกว่าเนี่ยอ้าวตำรวจเนี่ยพกอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ยาเสพติดด้วยหรือเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนครับนี่นะครับรถคันนี้นะฮะรถตำรวจนะครับจากสภ.บุคโลนะครับมียาเสพติดอยู่บนรถนะครับเป็นยาไอซ์นะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์เสพเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นรูปของหมวกก็คือในกระเป๋าในใบนี้นะครับมีพอเปิดมาเนี่ยก็มีอุปกรณ์การเสพนะครับแล้วก็หมวกก็คืออยู่ในกระเป๋าของตำรวจนะฮะอันนี้คือหมวกของตำรวจเจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าของนะฮะนะครับยอดสุดยอดเลยนะครับตำรวจครับโดบยาก่อนมาเล่นพวกเรานะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับคือรถตู้ถูกระบุเป็นของสน.บุคโรแต่ว่าพื้นที่ที่เขาบอกว่าเจอนะฮะรถตู้จอดก็คืออยู่แถวแถวรัฐสภาเกียกกายก็อยู่ในพื้นที่สน.บางโพเมื่อวานนี้ทีนี้ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นยาเสพติดของตำรวจจริงเนี่ยต้องมีการตรวจสอบด่วนนะครับว่ามีแบบนี้เกิดขึ้นหรือสองเรื่องนี้จะเป็นการจัดฉากใส่ร้ายหรือไม่ล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณรังสีมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมสภาวันที่2บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นของตำรวจแต่เมื่อปรากฏอยู่ในรถตำรวจทางตำรวจก็ต้องรีบหาคำตอบให้สังคมที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าภาพที่ปรากฏผ่านโซเชียลเนี่ยเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ของคุณโรมเนี่ยเป็นคนถ่ายเองไม่ได้เอามาจากในอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกออนไลน์ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการจัดฉากตัวเองก็อยากจะเชื่อแบบนั้นแต่มีปรากฏภาพแบบนั้นเนี่ยคำถามคือจะปล่อยผ่านหรือให้ตำรวจหาคำตอบเพื่อสร้างความกระจ่างและเชื่อว่าตำรวจเองคงไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างการควบคุมการชุมนุมเอาเดี๋ยวลองฟังคุณรังสิมันต์โรมให้สัมภาษณ์หน่อยก็เมื่อผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นของตำรวจนะครับแต่ว่าเมื่อมันไปปรากฏอยู่ในรถตำรวจเนี่ยผมก็คิดว่าทางตำรวจต้องรีบหาคำตอบนะครับให้กับทางสังคมที่เขากำลังตั้งคำถามนะครับจริงๆทีมงานผมเขาไปเจอนะครับเขาถ่ายด้วยตัวเองอันนั้นไม่ใช่รูปที่เราเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีอุปกรณ์เสพไอซ์ในรถตำรวจนะครับผมเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นฝีมือตำรวจนะครับพวกท่านคงไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในระหว่างการควบคุมการชุมนุมแต่เมื่อมันปรากฏอยู่ในรถตำรวจเนี่ยมันก็ต้องหาคำตอบกันนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยทางตำรวจว่ายังไงคุณผู้ชมฮะก็ทางตำรวจก็มีการชี้แจงนะครับโดยตำรวจของกองร้อยที่1สังกัดสน.บุคโลซึ่งไปสนับสนุนภารกิจตามแผนรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเกียกกายเห็นบอกว่ามีการจัดรถตู้ของทางราชการเนี่ยของตำรวจสน.บุคโรเนี่ยป้ายทะเบียนหอนกฮูกถอสันฐาน1351ไปปฏิบัติหน้าที่รับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยคฝบกน8กองร้อยที่1เพื่อไปปฏิบัติภารกิจต่อมาได้รับแจ้งบอกว่ารถตู้ถูกทุบทำลายเสียหายและทรัพย์สินภายในรถตู้ของเจ้าหน้าที่ได้หายไปและได้ปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้ง Twitter บอกว่ามีการพบยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพในรถตู้จึงได้ไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสน.บางโพนะครับโดยมีการไปแจ้งเนี่ยรายละเอียดว่ารถเนี่ยถูกทำลายเนี่ยในส่วนใดนะครับแล้วก็ทรัพย์สินในรถตู้เนี่ยที่หายไปเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่เขาไปแจ้งความแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของยาเสพติดที่พบนะพร้อมอุปกรณ์การเสพนี่นะครับเขาบอกว่าได้มีการตรวจสอบตำรวจที่เดินทางมากับรถตู้คันนี้ซึ่งมีทั้งหมด7นายครับเอาตัวเนี่ยไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดที่สน.บางโพผลตรวจเบื้องต้นปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายของตำรวจทั้ง7นายและทางสน.บางโพได้ส่งตัวตำรวจทั้ง7นายนั้นไปตรวจสอบหาสารเสพติดเพื่อยืนยันผลที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบสารเสพติดในร่างกายของตำรวจทุกนายที่เดินทางมากับรถตู้คันนี้นี่นะครับทีนี้เนี่ย
ล่าสุดก็ได้มีการประสานตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อตรวจหาพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปขณะที่วันนี้พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าข่าวนี้เนี่ยถือเป็นข่าวปลอมที่สร้างมาจากผู้ที่ไม่หวังดีนะครับแต่ว่าทางตำรวจก็มีการตรวจสอบตำรวจทั้ง7 นายที่มากับรถแล้วก็ยืนยันว่าผลออกมาเป็นลบนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเตรียมที่จะร้องทุกข์เอาผิดคนที่เผยแพร่แล้วก็มีการทำข่าวปลอมขึ้นมาสร้างความเสียหายเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะประมาณ6 นาที 11 นาทีจะตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับขึ้นเป็นผู้ชาแล้วก็นำตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถทั้ง7 นายนะครับไปตรวจสารเสพติดนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ผู้เสพยาเสพติดชัดเจนครับนะครับก็คงต้องมีการตรวจพิสูจน์นะครับลายนิ้วมือนะครับกระบวนการการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเพื่อได้ข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วยาเสพติดมันมาอย่างไรนะครับซึ่งในขั้นต้นนะครับถ้าบุคคลมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดแล้วไม่เสพจะมีไว้เพื่ออะไรนี่ครับคือคำถามที่พี่น้องประชาชนตอบได้ง่ายมีอุปกรณ์การเสพแล้วพิเศษ7 คนไม่ได้เสพแน่นอนนี่นะครับทางรองผบ.ชน.ก็ยืนยันบอกว่าตำรวจทั้ง7 นายที่มากับรถตู้คันนั้นเนี่ยตรวจนะผลตรวจออกมาเนี่ยไม่พบสารเสพติดนะฮะตรวจ2 รอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันบอกว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างข่าวปลอมแล้วเดี๋ยวจะเอาผิดกับคนที่สร้างข่าวนี้นี่นะครับก็ต้องว่ากันต่อไปผลสรุปจะออกมาแบบไหนเนี่ยนะฮะ